สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะวันสับไพ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูดวงในเรื่องของการเงินและการงานของชาวราศีกรกฎกันนะคะใบแรกก็ได้1ไม้เท้าเลยของกรกฎนะคะ4ไม้เท้าค่ะแฮงแมนอ้อไม้เท้าเต็มไปหมดเลยนะคะราชินีไม้เท้านะแล้วก็ราชินีถ้วยค่ะสามไม้เท้านะอันนี้แปลแบบกำปั้นทุบดินก่อนพูดถึงเรื่องงานหรือเรื่องเงินใครกำลังรองานบางอย่างไว้รอเงินบางอย่างไว้นะคะไม่ต้องกังวลได้แน่แต่ช้าหน่อยนะคะคำทำนายสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะใครที่ตกงานมานานแล้วก็รอค้างตึงอยู่อย่างนั้นนะคะคุณจะได้ค่ะได้ข่าวมาก่อนนะได้ข่าวดีเรื่องงานได้เริ่มต้นหยิบจับงานใหม่นะคะแต่งานใหม่นี้เห็นไหมมันลอยอยู่ในอากาศมันยังไม่ได้ปักหลักตุ่มลงพื้นดินนะคะมันอาจจะดูแบบมันอาจจะดูยังไม่มั่นคงนะยังไม่มั่นคงในวันนี้แต่สิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่เนี่ยมั่นคงและดีพอนะคะหนักแน่นมั่นคงนะคะเราจะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้ไพ่ไม้เท้าเต็มไปหมดเลย1 4นะแล้วก็ราชินีไม้เท้า3ไม้เท้านี่ขึ้นมาเต็มเลยแล้วเป็นไม้เท้าสวยๆทั้งนั้นเวลาที่ไม้เท้าสวยๆขึ้นเนี่ยไม่ตกงานแน่นอน 100% ถ้ารู้สึกว่าโอ้ตกมาตั้งนานแล้วเอ้ยเปิดตัวเปิดโอกาสนิดนึงคุณเป็นคนปิดมันเองหรือเปล่าคุณเป็นคนปิดประตูนั่นเองหรือเปล่าการเงินการทองแม้ว่าไพ่เหรียญเงินไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้สดใสนะแต่ว่าแน่นอนแหละตัวคุณน่ะมัน1ไม้เท้ามันเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเวลาไม้เท้าสวยๆสัปดาห์หน้าเดี๋ยวการเงินมันจะดีขึ้นมานะต่อให้สัปดาห์หน้าไม่รู้มันจะเร็วไปหรือเปล่านะแต่ถ้าการเงินสวยขนาดนี้นะเราดูดวงสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นการงานสวยการเงินมันจะดีนะมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ไม้เท้าเป็นธาตุไฟค่ะไฟเปี่ยมล้นเลยไฟพรุ่งพล่านเต็มไปหมดเลยนะคะคิดนั่นคิดนี่เต็มไปหมดนะบางคนอาจจะเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์คิดแต่ทีนี้พอเจ้าพ่อโปรเจกต์เนี่ยพอคิดมากมายแล้วเสร็จแล้วเลือกได้แล้วนะจากที่เมื่อก่อนคิดหัวแตกเนี่ยคราวนี้เลือกได้แล้วจะหยิบจับทำงานอะไรคนที่มีงานประจำอยู่แล้วยิ่งจะได้ขยับขยายงานยิ่งจะได้มีงาน2 อย่าง2ชิ้นได้มีงานเพิ่มขึ้นน่ะมีงานอดิเรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตกงานอยู่คุณได้งานแน่ๆนะเพียงแต่ว่าอาจจะรอเวลาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นปุบปับอาจจะมีเรื่องที่มันล่าช้าอยู่บ้างนะคะเพราะว่าสามไม้เท้าขึ้นเนาะมันยืนรอคอยท่าเนี่ยคอยรับส่งสารรับส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างอยู่นะคะรอการสัมภาษณ์รอผลสัมภาษณ์ซึ่งถามว่าผลสัมภาษณ์อะอยู่ระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์งานได้ไหมบอกเลยว่าได้นะคะที่เคยคิดไม่ออกติดตันก็จะได้ไอเดียดีๆค่ะไอเดียดีๆเพื่อไปสานต่อโปรเจกต์ใหม่ทำงานใหม่นะงานบางอย่างที่มันกำลังจะมั่นคงต่อไปในอนาคตนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าถ้าพูดถึงทักษะนะย้อนกลับไปที่ทักษะมันเป็นทักษะเก่าๆที่คุณชำนาญนั่นแหละมันก็ไม่ได้แบบพิสดารอะไรนะคะมันมีเรื่องของทักษะเก่าๆที่คุณชำนาญแล้วเอามาใช้ในงานได้อย่างดีมากๆด้วยนะคะสำหรับคนทำงานที่เป็นลูกน้องเขานะเป็นลูกน้องเป็นพนักงานเล็กๆอยู่นะคะก็คือผู้ใหญ่หรือเจ้านายเพศหญิงเนี่ยในสัปดาห์นี้จะมอบงานจุกจิกไปบ้างผู้ที่มีสถานะเหนือคุณเนี่ยมีอำนาจมีอำนาจการตัดสินใจมากกว่าเนี่ยสัปดาห์นี้เขาอาจจะจุกจิกกับคุณไปบ้างนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านายเครียดเมื่อเจ้านายเครียดเนี่ยมาลงที่ลูกน้องเนาะก็ให้คุณแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะว่าเมื่อเขาเครียดจุกจิกไปบ้างนะคะกังวลแบบกังวลเกินเหตุนะคะอย่าไปเบรกเขาอย่าไปยับยั้งเขาให้โน้มเอาตัวเราเนี่ยโน้มลงไปเข้าใจปัญหาใส่ใจเขา
ฟังเขาจงเป็นผู้ฟังที่ดีคราวนี้เนี่ยคำว่าผู้ฟังที่ดีไม่ใช่ว่าฟังอะไรก็อวยไปซะหมดทุกอย่างนะคะไอสิ่งที่ขัดแย้งเก็บระงับไว้ในใจก่อนแล้วก็แสดงความเข้าใจเขานะคะแสดงออกอย่างสุภาพแสดงความเห็นอกเห็นใจนั่นแหละนะอ้นอาจจะไม่ได้พูดทริคหรือรายละเอียดมากแต่คีย์เวิร์ดที่คุณควรจะทำนะสิ่งที่ซีเรียสที่คุณควรจะทำก็คือแสดงความเห็นอกเห็นใจเพราะยามเนี้ยเขาต้องการคนเข้าใจแม้ว่าปัญหาบางอย่างเขารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้ทันทีทันใดนะแต่เขาอยากเห็นความร่วมมือร่วมใจเขาอยากเห็นความเป็นทีมเดียวกันที่คุณแสดงออกมาตีเจตนาเขาให้ดีๆนะคะสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้เจตนาเขาถ้าใครมีเจ้านายเพศหญิงนะคลิปนี้นะชิ้นนี้คำแนะนำนี้ตรงมากนะคะให้ไปทำดูนะคะว่าแสดงความเห็นใจเข้าอกเข้าใจเขาแล้วมันจะส่งเสริมซัพพอร์ตในเรื่องการงานแล้วก็สิ่งที่เขาจะมาทำให้คุณปวดหัวจะน้อยลงนะคะน้อยลงมากๆเลยทีเดียวที่บอกว่าบางเรื่องมันยังไม่แก้ไขปัญหาไม่ได้มันรอจากสามไม้เท้านะคะรอฟีดแบคจากทางไกลต่างประเทศจากลูกค้านะคะแต่ทีนี้พออ้นมาดูแล้วคุณก็ได้ลูกค้าดีนะได้ลูกค้าดีได้ลูกค้าในระยะยาวสัปดาห์นี้นะคนที่ซัพพอร์ตอุดหนุนกิจการต่างๆของคุณเนี่ยจะเป็นลูกค้าในระยะยาวนะสำหรับคนที่แบบทำงานค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์นะว่าในอนาคตอันใกล้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะได้โบนัสได้เงินก้อนเงินพิเศษมาจากความขยันขันแข็งของคุณเองนะคะการคบค้าสมาคมกว้างไกลออกไปเรื่อยๆคบค้าสมาคมก็คือแวดวงการทำงานนะคะจะถูกชักจูงแนะนำให้แบบกว้างไกลออกไปนะคะผลผลิตชื่อเสียงนะคะจะถูกพูดถึงนะคะถูกผลงานถูกส่งต่อบอกต่อกว้างไกลออกไปยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือสิ่งที่คุณคิดคุณทำใหม่ๆเนี้ยนะคะได้รับการเปิดตัวได้ดีตามไปด้วยนะคะจงเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะเป็นสิ่งสำคัญมากที่อ้นแนะนำในสัปดาห์นี้นะคะโดยนะสิ่งการบ้านของพวกคุณนะในสัปดาห์นี้ขอให้ทำแค่สัปดาห์นี้ให้ผ่านพ้นไปได้นะ1ชั่วโมงอ้นขอเวลาให้คุณให้เวลา1ชั่วโมงเกี่ยวกับการศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานของตัวเองอ่ะที่ตัวเองทำอยู่นะคะแฮงแมนเนี่ยคือลองอดทนดีฝึกฝนตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำนะคะนี่คือภาพไพ่แฮงแมนเนาะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยฝึกฝนอดทนกับมันอ่ะ1ชั่วโมงนะเขาเรียกอยู่ในภวังค์นั้นนะอยู่ในสมาธิอันนั้นน่ะนะคะจดจ่อกับมันอย่างมีสมาธิอ่านสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองนะการรวบรวมข้อมูลหยุดไม่ได้นะมันถ้าหยุดหมายถึงหยุดการพัฒนาตัวเองไปด้วยนะคะทำเรื่องเดียวเนี่ยสัปดาห์นี้คุณเห็นผลเลยเห็นผลงอกงามเลยส่วนถ้าคุณรู้สึกว่าดีคุณทำต่อไปถ้าคุณรู้สึกไม่ดีละแบบคุณสู้ความขี้เกียจไม่ได้แล้วไม่เห็นมันจะงอกเงยอะไรเลยก็เลิกทำมันซะนะแต่อ้นรับรองอ้นรับรองว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและสอดคล้องกับในหน้าไพ่ด้วยเนาะมันกำลังจะเกิดผลดีงามงอกเงยแล้วคุณกำลังมีไฟอ่ะอ้นก็อยากยุตอนที่แบบไพ่ไม้เท้ามันขึ้นเยอะๆแบบเนี้ยยุตอนที่คุณมีไฟอ่ะมันดีที่สุดแล้วนะคะมาเรื่องความรักนะคะมี Emperor ขึ้นนะคะ Chariot ขึ้นนะคะมี High Priestess เอาไพ่เมียหลวงเมียน้อยนี่มากันครบเลยนะคะ High Priestess เป็นไพ่เมียน้อยนะคะ Empress นะ Empress นะในตำราหมอดูก็ว่าไพ่เมียหลวงนะเมียหลวงเมียน้อยขึ้นขนาดกันนะจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า Out the Lover ขึ้นอีกนั่นนะคะก็โอเคดูจบสวยงามนะสัปดาห์นี้ Chariot เนี่ยนะเราจะเห็นภาพของความเหมือนกันอยู่อย่างนึงนะคะคือของที่มีเป็นคู่นะ Chariot นะคะไอตัวสีดำตัวสีขาวนะคะไอเจ้า High Priestess ก็จะมีเสาสีดำเสาสีขาวนะคะ The Lover เองเป็นคู่ยืนขนาบข้างกันแล้วมีเทวดาอวยพรอยู่ตรงกลางนะเช่นเดียวกันภาพ The Lover กับภาพสองถ้วยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะคะเห็นไหมแล้วก็นี่นะคนคู่หนึ่ง
ะเทวดาอยู่ตรงกลางนะคะดูสัญลักษณ์แล้วคล้ายๆกันแต่เรื่องราวความรักในสัปดาห์นี้นะถ้าใครมีกิ๊กอยู่นะหลบชู้ซ่อนกิ๊กเอาไว้นะคะว่าจะบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องแบบรักสามเศร้าที่สัปดาห์นี้จะมีปัญหาบางอย่างให้คุณทบทวนความสัมพันธ์และแก้ไขให้มันลงตัวนะคะให้มันลงตัวขึ้นให้มันคลี่คลายขึ้นใครที่ถ้าเจ้าของดวงชะตายิ่งเป็นเพศหญิงนะคะคุณเขาเรียกว่าคุณตีเมียน้อยแตกกระเจิงอะนะเมียน้อยพ่ายแพ้ไปนะกิ๊กชู้อะไรแบบนี้นะพ่ายแพ้ไปแล้วก็สามีนะคะคนที่บ้านก็จะกลับมารักใคร่หลงไหลอะไรกันเหมือนเดิมนะเพราะมันจบสวยนะคะมันจบสวย2ถ้วยนะคะถ้าจะทำงานเนาะบอกบางคนบอกว่าโอ๊ยในบ้านไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันนานแล้วค่ะนะหมดช่วงเวลารักสามเศร้าไปนานและอายุเยอะกันแล้วนะคะไอ้ The Lover ตัวนี้มันจะแปลไปเป็นงานอดิเรกอย่างใหม่ที่เรารักหลงไหลคลั่งไคล้ที่เรารักเราชอบมันเราทำกับมันได้ดีนะคะลงทุนไปกับงานอดิเรกคุณอาจจะรู้สึกเสียดายเงินบ้างนะคะแต่การทำงานร่วมกับแฟนการทำธุรกิจบางอย่างร่วมกับคนรักคู่ครองคนรักเนี่ยสัปดาห์นี้ดีนะเป็นไปในทิศทางดีนะถ้ามีอยู่แล้วมันจะงอกเงยถ้ามีอยู่แล้วมันจะดีไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีเงินให้ลงทุนมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายนะคะแต่คุณอาจจะซีเรียสเรื่องของเงินเก็บเงินก้อนอะไรอยู่บ้างแต่มันก็ผ่านพ้นปัญหาไปได้คลี่คลายไปได้ด้วยกำลังใจที่แข็งแรงแล้วก็ด้วยธุรกิจที่กำลังเติบโตนะ The Lover มันก็จะเพิ่มพูนขึ้นนะ6เลข6ดาวพระศุกร์นะมันก็จะแบบเพิ่มพูนงอกเงยรุ่งเรืองนะคะตัวเองเป็นเอ็มเพรสด้วยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะอยู่ในศีลในธรรมค่ะวันนี้นะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าศีลธรรมในเรื่องของคู่ชีวิตนะความซื่อสัตย์ของคุณดีมันจะไปหนุนเรื่องเงินทองให้กลับมาด้วยนะเพราะว่าเรื่องของเซ็กเรื่องของความรักที่ผิดศีลธรรมอ่ะมันเป็นทางเสื่อมไปดูสิคนที่แบบมีเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปเสื่อมไปด้วยถึงเรื่องเงินทองนะส่วนใหญ่นะก็คุณกับคู่นะคะของคุณเนี่ยอาจจะได้ร่วมกันกู้บางอย่างเพื่อซื้อรถซื้อบ้านอะไรบางอย่างนะคะซึ่งถามว่ากู้ได้ไหมสำเร็จไหมผ่านไหมสำเร็จผ่านจะได้ซื้อทรัพย์ใหญ่ร่วมกันจะได้ครอบครองทรัพย์ใหญ่ร่วมกันหรือทำธุรกิจงานอดิเรกบางอย่างร่วมกันสร้างธุรกิจร่วมกันได้เป็นอย่างดีในสัปดาห์นี้คนที่ยังไม่มีคู่นะคนโสดสัปดาห์นี้เสน่ห์ของคุณรุนแรงมากต่อให้คุณมีคู่แข่งคุณก็จะฟันฝ่าชนะทุกคู่แข่งทุกอุปสรรคปัญหาเลยในเรื่องของคู่ชีวิตนะคะหมดลงแล้วถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงแล้วฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะอ้นมีข่าวสารต่างๆก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ทราบกันใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอ้น1ชั่วโมงเต็มๆแอดไลน์มาหาเลยที่ ID Emmy Beauty มีค่าครูเล็กน้อยนะคะสอบถามได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ